สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาทดสอบเสียงเจ้า Fender Japan ตัวนี้นะครับเป็น ST35 นะครับตัวนี้เป็นแนววินเทจเลยนะครับกีตาร์ปีเก่านะครับประมาณ1994นะครับตัวนี้หลายสิบปีแล้วนะครับตัวนี้เป็นไม้แห้งสนิทเลยนะครับตัวนี้เสียงเด้งกังวานดีครับคอตัวนี้จะไม่ก้วนไม่บางจนเกินไปนะครับจะจับพอดีนะครับตัวนี้ดูด้านหลังมีร่องรอยการใช้งานนะครับเดี๋ยวสะท้อนแสงให้ดูแล้วกันนะครับนะครับจะมีรอยด้านหลังตรงนี้หน่อยนึงก็สำหรับคนที่ชอบสไตล์ดีลิกโดยธรรมชาตินะครับก็น่าจะชอบกีตาร์แนวนี้นะครับดูเป็นตัวคอตัวนี้นะครับลูกบิดตัวนี้เป็นโกโตะนะครับจากญี่ปุ่นเลยหย่องตัวนี้เป็นแบบสโลปนะครับเห็นครับว่าจะอ้วนด้านในนะครับหย่องตัวนี้ด้านนอกจะแคบแล้วก็อ้วนด้านในนะครับทำให้เป็นบล็อกเต็มด้านในนั่นเองนะครับนะครับเดี๋ยวมาทดสอบไล่ไปเลยนะครับเป็นตัวเน็กแล้วก็เป็นเน็กกับมิดเดิลแล้วก็มิดเดิลแล้วก็มิดเดิลกับบิดแล้วก็ตัวบิดนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นแบบยาวๆอันนี้เป็นเสียงจากกล้องโดยตรงเลยนะครับลองฟังเสียงสดๆกันเลยนะครับตัวเน็กนะครับก็จะได้หัวโน้ตที่ค่อนข้างกลมชัดครับแล้วก็เด้งนะครับตัวนี้เป็นผสมระหว่างตัวเน็กกับตัวมิดเดิลนะครับเป็นตัวมิดเดิลนะครับมิดเดิลเป็นมิดเดิลผสมกับตัวบิดนะครับต่อไปเป็นตัวบริดจ์นะครับThank you.
ให้ดูแบบเสียงแบบเร็วๆเลยนะครับจะได้เปรียบเทียบกันนะครับนะครับสำหรับ Fender Japan ตัวนี้นะครับตัว Single Coil ตัวนี้เดี๋ยวลองเป็นเสียง Dry on On ดูแล้วกันนะครับว่าเสียงเวลาแตก Dry on On เนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะครับเกณฑ์นิดนึงนะสามารถเล่นในแนวเป็นร็อกหรือฮาร์ดร็อกอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเสียงคลีนก็ดีมากๆเลยครับเด้งดีมากเลยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามทางเพจยังไงก็มีกีตาร์ดีๆก็จะพยายามหามาแล้วก็รีวิวนะครับใครสนใจก็สามารถดูราคาได้จากทางเพจเลยนะครับตัวนี้Fender Japan ปีเก่านะครับ